สรุปค่ะรอบวันประจำวันที่26ตุลาคม2565ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีปลัดและอาสาสมัครรักษาดินแดนรวม6คนถูกดำเนินคดีเรียกรับผลประโยชน์ไม่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดต่อรองแลกเปลี่ยนผู้ต้องหาในจังหวัดสงขลานะคะว่าขณะนี้กำลังรอผลการสืบสวนสอบสวนยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการลงโทษขณะที่นายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ค่ะกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทำสำนวนแล้วส่งให้ปปช.เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยต้องดำเนินการภายใน30วันจากนั้นจะพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนที่จะพิจารณาไต่สวนต่อไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา Miss Grand International 2022จัดการประกวดรอบตัดสินที่เซนตู International Convention Center ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022เป็นตัวแทนของไทยเข้าร่วมประชันโฉมพร้อมกับสาวงามทั้งสิ้น68ประเทศทั่วโลกค่ะผลการตัดสินปรากฏว่าอิซาเบลล่าเมนิน Miss Grand Brazil นะคะสามารถคว้าตำแหน่ง Miss Grand International 2022ไปครองค่ะส่วนอิงฟ้าได้ตำแหน่งรองอันดับที่1ค่ะภายหลังการประกวดเสร็จสิ้นลงค่ะอิงฟ้าได้โพสต์ข้อความค่ะระบุว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้วพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงเกี่ยวกับการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้นะคะโดยระบุว่าสำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเปกได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องโดยคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานระบุว่ายังไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลแต่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการรัดกุมและละเอียดรอบคอบทั้งในด้านการควบคุมสถานการณ์ในภาพรวมและการรักษาความปลอดภัย